สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีตาลุงเขาบ่นอยากกินสปาเกตตี้อีกแล้วค่ะทุกคนน้องหมึกแดงก็เลยจะลองเอาเส้นอันนี้เนี่ยไม่รู้ฝรั่งเขาเรียกเส้นอะไรนะคะคือเราเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตลองซื้อมาทำอะไรกินดีกว่าก็เลยลองซื้อมาไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเทออกมามันก็ทำเหมือนสปาเกตตี้นั่นแหละป้าหมึกแดงว่าแต่ว่าเส้นมันใหญ่กว่าอาจจะต้องใช้เวลาต้มนานกว่าทุกคนเนี่ยพอน้ำเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนคนนิดนึงกันไม่ให้ติดก้นหม้อแล้วเดี๋ยวต้มไปสัก10นาทีแล้วเราค่อยมาเช็คดูว่าสุกหรือยังนะคะเพื่อนๆผ่านไป10นาทีลองมาเช็คดูซิว่าสุกหรือยังเราก็ลองเคี้ยวดูใช้ได้แล้วค่ะทุกคนตักออกจากหม้อเลยตักออกจากหม้อต้มมาพักไว้ต่างหากแล้วก็โรยด้วยเกลือกับเนยคลุกเคล้าสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆให้เส้นไม่ติดกันแล้วก็มีรสชาติค่ะคือมันเป็นสูตรของป้าหมึกแดงเองนะคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะทุกคนแล้วก็เอากระทะมาตั้งไฟใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเอาเนื้อหมูสับที่เรามีมาคั่วให้สุกค่ะจริงๆแล้วฝรั่งมักจะใช้เนื้อไก่สับนะคะสำหรับการทำคาโบนาร่าแต่ว่าป้าหมึกแดงมีเนื้อหมูสับอยู่ในตู้เย็นเราก็ใส่อะไรก็ได้ตามใจฉันนะคะทุกคนพอเนื้อหมูเริ่มสุกสักหน่อยก็ใส่หอมแดงซอยลงไปจริงๆคาโบนาร่าเนี่ยควรจะใส่หอมขาวนะคะเพื่อนๆใส่บราวน์อันเนียนนะคะแต่ว่าวันนี้ป้าหมึกแดงไม่มีหอมขาวก็เลยใส่หอมแดงนี่แหละค่ะอ๋อในตู้เย็นเรามีแฮมอยู่ด้วยเราก็หั่นแฮมใส่ลงไปด้วยค่ะทุกคนการทำอาหารทานเองที่บ้านป้าหมึกแดงจะใช้วิธีเรียบง่ายสบายๆใช้อะไรก็ได้ที่เรามีในตู้เย็นนะคะเพื่อนอันนี้เป็นซอสคาโบนาร่าป้าหมึกแดงก็ซื้อสูตรสำเร็จเป็นกระปุกที่เขามีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมาเลยค่ะซอสยังมีเหลือติดอยู่ในขวดแล้วก็เทนมลงไปค่ะเพื่อนๆนมทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละเทลงไปในขวดแล้วก็เขย่านิดนึงแล้วก็เทลงไปในกระทะเลยช่วยให้อร่อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่ข้นเกินไปด้วยค่ะคนๆ นิดนึงปล่อยให้เดือดแล้วค่อยชิมรสค่ะซอสคาโบนาร่าเนี่ยเราซื้อสำเร็จมาเขาจะมีความอร่อยกลมกล่อมของเขาอยู่แล้วค่ะเราแค่ชิมแล้วก็อาจจะเติมเกลือนิดหน่อยผงปรุงรสนิดนึงแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้ซอสคาโบนาร่าของป้าหมึกแดงก็พร้อมแล้วค่ะใครชอบซอสแฉะก็เอาเส้นลงมาคลุกในซอสได้เลยแต่ว่าวันนี้ป้าหมึกแดงไม่คลุกค่ะเราจะตักมาราดแทนก็ตักออกมาเลย2จานของตัวเองจานหนึ่งของคุณสามีจานหนึ่งค่ะเพื่อนๆเรากินพาสต้าสไตล์ฝรั่งทั้งทีต้องโรยชีสผงกันหน่อยค่ะเนี่ยโรยท็อปปิ้งไปแบบนี้เลยจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นเพิ่มความอ้วนเพิ่มแคลอรี่นั่นแหละค่ะทุกคน แต่อร่อยค่ะโรยหอมซอยแต่งหน้าลงไปสักหน่อยปกติแล้วถ้าเป็นฝรั่งทำเขาจะโรยด้วยพาสลี่นะคะเพื่อนๆป้าหมึกแดงออกเสียงไม่ค่อยถูกภาษาผักฝรั่งนี่พูดไม่เคยชัดสักอันโรยหอมซอยเรียบร้อยแล้วจานนี้ของอิตาลุงขออนุญาตเอาไปเสิร์ฟอิตาลุงก่อนนะคะจานนี้ของเราเองใส่แฮมเยอะๆโรยพริกป่นสักหน่อยตามสไตล์คนชอบกินเผ็ดจัดเลยค่ะทุกคนคาโบนาร่ากับสปาเกตตี้เส้นใหญ่ใส่หมูสับใส่แฮมโอ้ยอร่อยมากค่ะขอกินก่อนนะคะตอนนี้เรากินไปด้วยดูหนังไปด้วยสบายสบายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า